สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงและคิดถึงคุณไหมตอนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงเอ่ยคนคนนี้เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเหมือนเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วไหมอ่ะเนี่ยเหมือนเขาคนที่คุณถามถึงคือเราไม่รู้นะว่าตอนที่คุณคบกับเขาเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าหลังจากที่เลิกรากับคุณไปเขาไปมีครอบครัวเขาไปแต่งงานมีครอบครัวคือมันค่อนข้างชัดเจนเป็นการเนี่ยเป็นการเข้าพิธีแต่งงานเป็นการสร้างครอบครัวนะคะแล้วก็เหมือนเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าเป็นคนที่เป็นคู่กันจริงๆเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเนื้อคู่ที่จะต้องอยู่ด้วยกันแบบจริงๆจังๆและตอนนี้ก็มีแค่คนนี้คนเดียวด้วยนะมีคนนี้คนเดียวอะฟังมาถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณถ้าคุณแบบเอ้ยยังรักกันดีอยู่อะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วนะคะเพราะว่าถ้าตามไพ่อะคนคนนี้มันเหมือนแบบเหมือนกับว่าเขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และถ้าเมื่อก่อนเขาเคยเจ้าชู้อะตอนนี้เขาไม่เจ้าชู้แล้วและเขามีแค่คนคนเดียวเป็นตัวจริงและเขาเนี่ยน่าจะแต่งงานกันอยู่กินเป็นครอบครัวกันแล้วอะค่ะหรือไม่ก็คือเป็นคนที่ถ้ายังไม่แต่งงานเขาก็พาไปพบครอบครัวเขาคือประมาณว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาแล้วอะแล้วก็จะต้องมีการพูดคุยเรื่องของความจริงจังที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเพราะคนนี้คือคนที่เลือกแล้วคือคนที่ใช่ที่สุดและมีคนเดียวจะไม่ยุ่งกับคนอื่นแล้วเห็นไหมคะใครเข้ามาคือไม่เอาเลยแล้วเขาพาไปเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเปิดตัวกับครอบครัวแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้บางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วแบบไม่อยากฟังต่อแล้วเจ็บปวดอ่ะก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราก็ไม่รู้แหละว่าเนี่ยเป็นเรื่องของใครนะคะแต่ถ้าคนที่คุณถามถึงอยู่อ่ะเขาไปเริ่มต้นใหม่เขา move on จริงๆก็นั่นแหละถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงสบายดีไหมก็ดูต่อได้ก็ฟังต่อได้นะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวรับไม่ได้ไม่โอเคคุณก็จะปิดคลิปนี้ก็ได้นะคะเพราะเราไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่ไม่อยากให้คุณรู้สึกแบบสะเทือนใจอะไรมากมายแต่บางคนอาจจะเลิกลากันไปนานแล้วห่างกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่นะคะโอเคทีนี้ขอถามหน่อยว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมในเมื่อเขา move on ไปแล้วเขาไปมีคนใหม่แล้วเขาคิดถึงคุณไหมคุณน่ะเป็นคนที่เขาคิดถึงเป็นคนที่เขารักและเขาก็ยังรักอยู่คุณยังเป็นคนที่เขารักมากๆคนหนึ่งแต่แสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรที่มันทำให้ไปต่อไม่ได้ในเมื่อยังรักมากและคุณก็ยังเป็นคนสำคัญของใจยังเป็นหนึ่งในคนที่เขาจริงจังเขาเคยจริงจังอะนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเนี่ยมันตอนเนี้ยมันทำได้แค่นิ่งมันทำอะไรไม่ได้ความรักที่มีมันยังมีอยู่แต่มันทำอะไรแบบนั้นไม่ได้มันแสดงออกไม่ได้หรือว่ามันจบไปแล้วมันพังไปแล้วอะแต่คนคนนี้เขาอ่ะยังยินดีที่จะเป็นเพื่อน
และยินดีที่จะช่วยเหลือคุณถ้าคุณมีปัญหาเขายังมีความหวังดีกับคุณอยู่เขายังมีความหวังดีกับคุณอยู่นะคะไหนเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรเอ่ยเขายินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้การช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะเขาจริงๆแล้วอ่ะเขามีความรู้สึกผิดกับคุณนะมันเหมือนกับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่จบลงไปอ่ะค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจนะเขาก็เสียใจเหมือนกันแต่เรื่องของความรักอ่ะบางทีมันไม่ได้อยู่แค่ฉันรักเธอเธอรักฉันเข้าใจไหมคือมันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะบางทีเรื่องความเหมาะสมความถูกต้องหรืออะไรบางอย่างอะค่ะที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แค่ว่าคุณรักเขาเขารักคุณแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้บางคนมันต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยปัจจัยอื่นๆถ้ามันไม่ปัจจัยอื่นๆมันไม่สนับสนุนอะบางทีมันก็ไปกันยากเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขารักคุณมากแล้วก็ยังรักอยู่แต่ทำไมอะทำไมเขาถึงไปลงเอยกับคนอื่นไปเลือกคนอื่นบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าเขาเลือกแล้วกับคนนั้นคือมันน่าจะเข้ากันได้กว่ามากกว่าปัจจัยอื่นๆมันสนับสนุนมากกว่าและตัวเขาเองเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับคนนั้นเขาก็รักคนนั้นเหมือนกันแต่กับคุณรักก็จริงแต่ว่าปัจจัยอื่นๆมันไม่สนับสนุนมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปยากหรือบางคนเนี่ยรักกันนะแต่ว่าเข้ากันไม่ได้เลยอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาทะเลาะกันแต่พอห่างกันก็คิดถึงกันนะก็รักกันนะแต่ต่างคนต่างไม่ยอมเปลี่ยนต่างคนต่างไม่ยอมปรับมันก็อยู่กันไม่ได้มันมีหลายคู่ด้วยทีนี้คนคนนี้เขาอะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณอะเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจและเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าความรู้สึกของเขาอ่ะก็เหมือนกับคุณคุณรักเขาเขาก็รักคุณนะคะคุณเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันและเขายังรู้สึกอีกว่าเขาอ่ะอยากที่จะชดใช้อยากที่จะชดเชยให้กับคุณในสิ่งที่ถ้าเมื่อก่อนเขาทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บปวดเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะชดใช้กันยังไงแต่ว่าเขาก็อยากให้ความยุติธรรมกับคุณถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณมาแล้วไปมีชีวิตใหม่ไปมีความสุขในขณะที่คุณยังจมอยู่กับความทุกข์ยัง move on ไม่ได้เขาเองเนี่ยก็เสียใจนะแล้วเขาก็อยากจะชดใช้อยากจะพยายามทำดีกับคุณอะเท่าที่เขาจะทำได้อยากจะให้ความยุติธรรมกับคุณแต่จะให้เขากลับไปหาคุณกลับไปมีความสัมพันธ์กับคุณมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นการทำร้ายคุณมากกว่าสิ่งที่เขาอยากทำให้คุณอ่ะคืออะไรดีๆอะไรดีๆเท่าที่จะทำได้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะทำอะไรได้มันอาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าอย่างที่เราบอกอะค่ะว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือต้องการปรึกษาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาเนี่ยเขาพร้อมจะลุยเต็มที่นะเขาพร้อมจะช่วยเหลือคุณเขาพร้อมจะให้คำปรึกษาคุณคือเขายังอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณเป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่รู้สึกดีกับคุณอยู่ถึงแม้จะอยู่ในฐานะคนรักฐานะแฟนหรือคนรักของคุณไม่ได้แต่ว่าให้เป็นคนที่มีความรู้สึกดีต่อกันและช่วยเหลือดูแลกันเท่าที่จะทำได้เท่าที่เขาจะทำได้ประมาณนี้นะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ